แล้วข้อความเรื่องอะไรก็ได้เอาให้โดนใจและเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยโพสต์2โพสต์สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับวันชี้ชะตาอนาคตก้าวไกลคือ7สิงหาคมโพสต์แรกเป็นคลิปเหมือนคลิปโหมโรงโพสต์หลังเป็นคลิปเชิญชวนประชาชนให้ไปร่วมรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ที่ทำการพรรคก้าวไกลที่อาคารอนาคตใหม่เนี่ยน้องไบใช่ค่ะ2โพสต์เมื่อวานนี้โพสต์แรกเป็นคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลระบุข้อความว่าคดียุบพรรคที่ก้าวไกลกำลังเผชิญอยู่ย่อมไม่ต่างกับสิ่งที่อนาคตใหม่เผชิญเมื่อ4ปีที่แล้วหรือพรรคการเมืองต่างๆเจอมาในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาการยุบพรรคอาจจะยุบได้แค่องค์กรนิติบุคคลแต่ไม่สามารถหยุดชุดอุดมการณ์เช่นนี้ได้และเราจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าวันที่7สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลสู่อนาคตหรือจะพืชพรรคสู่อนาคตอุ๊ยยังไม่ยุบลืมท่านผู้ชมเอาเป็นว่าในคลิปเนี่ยช่วงแรกเป็นนี่คลิปนี้ความยาว7นาทีกว่าไอติมผลิตวัชรศิลป์โฆษกพรรคพูดถึงคดีที่ก้าวไกลเผชิญอยู่ไม่ต่างกับที่อนาคตใหม่เคยเผชิญเมื่อ4ปีก่อนหรือพรรคการเมืองต่างๆโดนมาในรอบ20ปีแล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าต่อไปเมื่อวัน7สิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้นบางช่วงในคลิปสสเท้งก็หมายถึงคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิระบุว่าเขาอาจจะกลัวเรามากเกินไปวิธีการเดิมๆที่เขาทำเขาคิดว่ามันอาจจะได้ผลคุณศิริกัญญาตันชกุลพูดถึงคดียุบพรรคโดยระบุว่าหลังเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งก็มีข่าวออกมาว่ามีการล็อบบี้และด่าทอกันอยู่ในกลุ่มไลน์สว.สว.ว่าถ้าหากมีใครยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกคือคุณหมายบอกมันเหมือนวันหนึ่งที่เรามือเนี่ยกำลังจะถึงฝั่งอยู่ดีๆก็โดนคลื่นกระชากออกทำให้ฝั่งไกลออกไปแบบแทบเป็นไปไม่ได้อีกเลยแล้วก็สสเท้งบอกนะคะว่าไม่เชื่อว่าตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเพราะไปแตะสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นเพราะไปชนกับกลุ่มก้อนการเมืองเก่าเห็นได้ชัดหลังการเลือกตั้ง66ก็คือเขารวมขั้วกันมากขึ้นเพื่อต่อต้านเราขณะที่คุณพนิดามงคลสวัสดิ์ระบุว่าการทำการเมืองพรรคนี้ไม่ใช่ตัวบุคคลเขาจะพังพานะเรากี่รอบมันก็ยังมีชุดความคิดที่อยู่และยังไปต่อได้อยู่ดีวิธีเดิมๆที่เขาทำมาเขาก็คิดว่ามันจะเวิร์กสิ่งที่คุณยุบได้แค่องค์กรตัวนี้ที่บุคคลเท่านั้นคุณไม่สามารถยุบชุดความคิดอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังที่ยังไงมันจะต้องไปต่อแน่นอนทำให้คนเห็นความผิดปกติในสังคมนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราได้มากขึ้นในวันที่เขาจะทุบทำลายก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งจะมีคนอีกกี่คนที่เดินทางเข้ามาร่วมกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคใหม่ในอนาคตด้วยข้อหาเรื่องของการที่เงินกู้เท่ากับรายได้ใช่ไหมซึ่งถ้าพูดกันตามหลักการและเหตุผลน่ะคิดกันตามลอจิกแล้วเนี่ยมันไม่มีทางไปสู่การยุบพรรคได้เลยในสายตาของเราแต่ว่าในที่สุดมันก็ไปจนถึงขั้นนั้นได้นะข่าวมาว่ามีการล็อบบี้มีการด่าทอกันอยู่ในกลุ่มไลน์ของสว.ถ้าหากมีใครที่จะมายกมือให้กับพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมันเหมือนวันนึงที่เราแทบจะมือกำลังจะแตะถึงฝั่งอยู่แล้วอยู่ดีก็โดนคลื่นกระชากออกแล้วก็ฝั่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าไกลออกไปแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้อีกเลยผมไม่ได้เชื่อว่าตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ถูกยุบเพราะเราไปแตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนาะผมเชื่อว่าสิ่งที่พรรคชนเนี่ยคือชนกับกลุ่มก้อนการเมืองเก่าแล้วสิ่งที่กลุ่มก้อนการเมืองเก่าทำเห็นได้ชัดอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้ง66เนี่ยคือเขารวมขั้วกันมากขึ้นเพื่อต่อต้านเราแล้วก็พยายามลากก้าวไกลไปโยงกับเรื่องของสถาบันให้ได้สิ่งที่เราแปลกแล้วก็แตกต่างจากนักการเมืองพรรคอื่นเนี่ยเราเป็นนักการเมืองที่มีวาระเป็นของตัวเองว่าเราอยากที่จะขับเคลื่อนเรื่องอะไรเราอยากที่จะผลักดันเรื่องอะไรให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่พอเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการทำงานทางความคิดให้ประชาชนเชื่อให้ประชาชนซื้อเรื่องนั้นก่อนแล้วพอเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับทุกคนเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลสุดท้ายเขาก็ต้องทำคือท้ายสุดแล้วการเมืองมันเป็นเรื่องของการโน้มน้าวการทำงานเชิงความคิด
นะครับถ้าคุณจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยคุณต้องประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนวาระที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายมาเป็นวาระที่ปฏิเสธไม่ได้พอเราชนะในสมรภูมิทางความคิดก่อนเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถชนะในสมรภูมิทางกฎหมายตามมาได้ด้วยเช่นกันเราไม่ต้องการที่จะมาล้มล้างซอกก่อนบ่อนทำลายใครอ่ะแค่ต้องการแบบเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองให้มันตอบสนองต่อความต้องการประชาชนอ่ะอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมว่าช่วงท้ายคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ระบุว่าจะพังพานะเรากี่รอบมันก็ยังมีชุดความคิดนี้อยู่และยังไปต่อได้ไอติมผลิตเปรียบเทียบพรรคก้าวไกลคือผู้คนและการเดินทางถึงแม้จะยุบพรรคได้แต่จะไม่สามารถหยุดผู้คนหรือทำให้ผู้คนที่ร่วมเดินทางน้อยลงอีกมุมหนึ่งจะทำให้คนเห็นความผิดปกติมากขึ้นและจะมีคนร่วมเดินทางมากขึ้นและปิดท้ายด้วยคุณหมายชลิกัญญาระบุว่าถ้าครั้งนี้ก้าวไกลถูกยุบจะทำให้คนเปลี่ยนใจไม่ได้เลยเพราะมันกลายเป็นสถาบันการเมืองไปแล้วคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปกี่คนแต่คำว่าก้าวไกลอนาคตใหม่มันจะกลายเป็นยังคงอยู่โดยที่ไม่ว่ายานพาหนะจะเป็นไปอย่างไรใช่ว่าเรามาเพราะว่าธนาธรบอกให้เรามาทำสิ่งนี้พิธาบอกให้เรามาทำสิ่งนี้หรือชัยธวัฒน์บอกให้เรามาทำสิ่งนี้สุดท้ายเขาจะพังพาหนะของเราทิ้งหรือว่าพังพรรคเราสักกี่รอบมันก็ยังมีความคิดแบบนี้เจตจำนงแบบนี้จากคนทุกคนที่รวมกันได้ใหม่แล้วก็ไปต่อได้อยู่ดีก้าวไกลคือผู้คนและการเดินทางถึงแม้คุณยุบพรรคได้เนี่ยแต่การยุบพรรคเนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้คนที่จะมาร่วมเดินทางน้อยลงไม่ได้จะทำให้กำลังใจที่มีในการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยน้อยลงไปเลยแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยผมกลับคิดว่ามันจะทำให้คนหันมาเห็นความผิดปกติมากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะมาร่วมกันเดินทางแล้วก็ร่วมกันผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่พรรคก้าวไกลนำเสนอมากขึ้นกว่าเดิมตัวผมเองนั่งอยู่วันนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยพร้อมจะเปิดพื้นที่ให้กับคนที่อาจจะณช่วงเวลานึงไม่ได้ร่วมเดินทางมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมีภารกิจที่เห็นร่วมกันว่าอะไรที่มันจำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับประเทศครั้งนี้ถ้าจะมีการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะทำให้คนเปลี่ยนใจหรือว่ารู้สึกหมดหวังไว้ได้เลยเพราะว่ามันได้กลายมาเป็นสถาบันน่ะทางการเมืองแบบนึงไปแล้วคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปกี่คนเนี่ยแต่ว่าความเป็นอนาคตใหม่ความเป็นก้าวไกลเนี่ยมันก็คงจะยังคงอยู่โดยที่ไม่ว่ายานพาหนะอันต่อไปเนี่ยมันจะชื่อว่าอะไรนี่ท่านผู้ชมแน่นอนคลิปนี้เผยแพร่ออกมาบรรณาธิการข่าวการเมืองช่อง3คุณสมฤทัยทรัพย์สมบูรณ์บอกพี่ยุทธสงสัยนะไม่มีเสียงชัยธวัฒน์ไม่มีเสียงพิธาไม่มีเสียงใครต่อใครมีเสียงไหมสิริกัญญามีเสียงพนิดามงคลสวัสดิ์มีเสียงผลิตวัชรศิลป์มีเสียงของคุณเท้งณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิใช่มั้ยสงสัยรุ่นต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคุณไหมที่เป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเป็นคุณแท้งที่เป็นเลขาค่ะหรือไม่เมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณสิริกัญญาตันสกุลเจ้าตัวบอกยังไม่อยากจะพูดอะไรยังมีความเชื่อมั่นอยู่แต่ถึงนั้นถ้าถึงวันนั้นถ้าต้องเป็นหัวหน้าพรรคถ้ากรรมการบริหารพรรคใหม่เลือกไม่ติดไม่ติดและแน่นอนนักข่าวถามต่อนี่จินตนาการไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าเกิดผู้นำพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยจะเป็นแพทองธารชินวัตรองค์เองสู้กับสิริกัญญาคุณสิริกัญญาคุณหมายบอกนี่มิติหมายที่ดีนะเป็นมิติใหม่ที่ดีค่ะที่ประเทศไทยจะมีผู้นำพรรคการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีการเตรียมพร้อมรับมือการยุบพรรคครั้งนี้มากกว่าครั้งแรกแต่ยังไม่พูดถึงยังไม่คิดถึงการตั้งชื่อพรรคที่คนจับตาดูหรือจะพรรคชื่อสู่อนาคตในท้ายที่สุดถ้าเกิดพรรคเนี่ยตัดสินใจที่จะเสนอชื่อแล้วก็มีสมาชิกที่พร้อมที่จะเลือกเนี่ยนะคะณวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีผู้นำพรรคการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเนี่ยฉันคิดว่าก็น่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีนะคะที่จะนอกจากจะเป็นการที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะที่มีทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยเนี่ยเราก็จะยิ่งมีมุมมองใหม่ๆต่อการเมืองที่อาจจะแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ผู้นำการเมืองเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราก็คิดว่าก็อาจจะสร้างมิติใหม่ๆให้กับการเมืองไทยได้ค่ะก็มีการเตรียม
ไว้บางส่วนค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นรางที่ไม่ดีนะแต่ว่าก็เราก็มีการเตรียมไว้แล้วค่ะก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงๆก็พร้อมที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันค่ะถึงขั้นเตรียมชื่อพรรคไว้เลยไหมครับพี่ไหมอ๋อยังค่ะยังค่ะนี่อ่ะนี่ท่านผู้ชมนี่ยังไม่ถึงวันที่7เลยขณะเดียวกันเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลโพสต์ที่2ของวันเป็นข้อความเชิญชวนประชาชนแบบบัตรเชิญเรียนประชาชนที่เคารพเนื่องจากวันที่7สิงหาคมเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในโอกาสสำคัญนี้พรรคก้าวไกลจึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของพรรคก้าวไกลทุกท่านมาร่วมรับฟังคำวินิจฉัยพร้อมกันณอาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยเราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ขออภัยที่ไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเองพักก้าวไกลแล้วเชิญใส่เสื้อชนะก้าวไกลมาเดินพร้อมเพียงกันและยังมีเสื้อคอลเลกชันใหม่ล่าสุดอีกนะ Limited Edition ออกแบบมาเพื่อวันรับฟังคำวินิจฉัยโดยเฉพาะ8 นาฬิกาช่วงหน้ากลับมาครับ